สวัสดีครับเจอกันกับดีนี้ครับผมพบานาหนวดนะครับวันนี้อยู่กับพี่ปั่นกันนะบ้าอีกแล้วสวัสดีครับพี่ปั่นเจอกันทุกคลิปครับตอนนี้ก็วันนี้มีปืนจากฝั่งอิตาลีนะครับดีชุบเชปปาไลอ้าวไม่ใช่ไลโน่สิติดปากแล้วเชปปาไฟอาร์มนะครับตอนนี้ก็เป็นปืนที่มาใหม่เป็น1911ที่ออกมาปีที่แล้วเลยใหม่มากครับวันนี้ก็เราเป็นเจ้าแรกๆในไทยที่เราจะได้ลองยิงกันตื่นเต้นมากมากโอเคครับมาลองดูตัวปืนกันเนาะอันนี้แมกกาซีนเปล่านะครับไม่มีลูกในรังไม่มีลูกในแมกกาซีนเนาะขออนุญาตนะครับอันนี้อ่ะจะเขี่ยปืนนะครับลั่นออกไปนะครับทิศทางที่ปลอดภัยเนาะปืน1911นะครับแชปป้านะครับนี่1911แชปป้ารุ่นEmpire Grade นะครับตัวนี้นี่ถือสี5 ACP นะครับโอ้โหสวยพี่ปันสวยเลสแบร์หรือเปล่าเลสแบร์หรือเปล่าเหมือนจริงนะเซเลชั่นทีๆคล้ายๆกันเลยแหละเซเลชั่นทีๆคล้ายกันแล้วตัวปืนค่อนข้างที่จะฟิตติ้งมากนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวปืนคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,160 กรัมโดยประมาณเนาะนะครับนี่เลยตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ยิงเป้าแม่นยำและดีมากเลยแล้วเรื่องของฟิตติ้งเรื่องของจุดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแน่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์แท่งเหล็กดำนะครับสูงศูนย์หลังเนี่ยครับทรงโรม่าแน่นอนว่ายิงเป้าแน่นอน 100% นะครับนี่ลายเซเลชั่นด้านหน้านะครับเป็นลายถี่เลยเส้นถี่นะครับเส้นเฉียงถี่นะครับถ้าเราขึ้นลำนะครับถ้าง้างนกแล้วนะสบายหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ง้างนกนะครับบอกเลยว่าฟิตติ้งเขาแน่นมากนะครับพี่ปั่นแน่นจริงแน่นมากแน่นจริงให้ใบเซฟมาสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับนี่เลยนะครับนี่ก็หลังอ่อนนะครับหลังอ่อนนะครับเป็นวิวเทลกริปเนาะแล้วก็มีลายนะครับนี่น้ำเตยด้านหลังนะครับแล้วก็น้ำเตยด้านหน้านะครับนี่ครับทำให้จับปืนได้อย่างแน่นนะครับแน่นมากนะครับตัวนี้มีลายหลังถนนนะครับลดแสงสะท้อนด้วยนะครับดูไกลๆยังไงก็แบ นี่ที่สำคัญตัวนี้ก็คลิปมือเนี่ยให้มาเห็นดำๆใน G10 นะครับ G10 คลิปนะครับ G10 คลิปเลยแล้วก็ปืนนะครับปืนนะครับนกสับเจาะโปร่งนะครับแล้วก็ไกลเจาะโปร่งเช่นเดียวกันนะครับนกสับเจาะโปร่งทำให้ลดน้ำหนักเวลาสับแต่จะสับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีไกลตรงเวลายิงเนี่ยจะทำให้ลั่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับยาออกมาประมาณหนึ่งเลยพี่ปั่นเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก็ไม่ได้อันได้คัดนะแต่ว่าทำฐานตรงๆไว้นี่สวยนะสวยสวยจริงสวยจริงเลยจริงโหไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่ปั่นวันนี้ลองยิงด้วยกันสักเป้านะครับสองเป้าเนาะลองดูว่าจะเป็นยังไงเราปืนเดิมเลยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วแกะของจากโรงงานมาลองยิงเลยไปกันครับพี่ปั่น
ต่อไปก็จะทำการยิงเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับนี่ชัปป้า1911ตัว Empire นะครับเลสเนาะสวยนะสวยเลยเป้าแรกมาลองยิงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกระสุนของเซเลอร์บัลล็อตนะครับ FMG นะครับตัวทำแท็กเก็ตลูกจริงนะครับยิงที่5นัดนะครับเป้าแรกของเราจะเป็นยังไงนะครับดูกลุ่มกันนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้ยังไม่ได้ปรับเนาะจะยิงเดิมๆไปก่อนนะครับมาลองดูกันปืนนี้ค่อนข้างที่จะฟิตเอามากๆนะครับกระบอกนี้ไปยิงจบนะครับเหมือนยิงหลุดมานัดนึงด้านล่างเนาะที่เหลือก็น่าจะรูเดียวเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูตัวปืนกันเนาะไปดูตัวกลุ่มกระสุนของเราว่าเป็นยังไงถ้ายิงหลุดก็เป็นที่ผมเองนะครับแต่ตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำอยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับตามนี้นี่4นัด1 2 3 4อยู่ตรงนี้หมดเลยนัดนึงผมยิงหลุดลงมาเองตรงนี้นะครับนี่เลยอาจจะลองอีกสักชุดหนึ่งตรงนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมาลองดูกันครับต่อไปก็เป็นชุดที่2นะครับสำหรับการยิงเจ้าตัวนี้เนาะสวยๆนะข้อแรกก็จะได้รูเดียวอยู่แล้วแต่ว่าหลุดไปหนึ่งนัดนะครับก็สมาธิของผู้ยิงเองนะครับตัวปืนนะค่อนข้างจะดีเอามากๆเลยหลังจากที่ยิงดูชุดแรกค่อนข้างจะแน่นเลยปืนแน่นปืนดีเลยใกล้เดิมๆนะครับใกล้เดิมๆเลยหนักๆแน่นๆเดิมๆเลยยังไม่ได้วัดดูว่าจะสักเท่าไหร่น่าจะสัก5ปอนด์ได้มาลองดูไม่รู้จะว่าไงมันดีจริงนะโหแค่เราเล็งให้มันดีกว่านี้นิดนึงอ่ะถ้ามีคมนิ่งนิดนึงก็อาจจะดีกว่านี้นะครับผมว่ามันเป็นตัวปืนที่ค่อนข้างที่จะแบบสุดยอดมากโอ้โหทุกคนครับทุกคนอันเนี้ย5นัดนะครับ5นัดจริงๆอยู่ตรงนี้หมดเลย1 2 3 4 5เนี่ยครับถูกกระสุนประมาณนิ้วเศษนิ้วเศษนะครับถ้าเล็งไม่บนไม่ล่างนะจริงๆอ่ะคะแนนเต็มอยู่แล้วคะแนนกลุ่มกระสุนเท่านี้คือคะแนนเต็มอยู่แล้วแต่ว่าปรับลงมาอีกนิดนึงนะครับนี่เลยนี่ปืนเดิมๆไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับศูนย์เดิมๆปืนเดิมๆกันเดิมเลยโหภูมิหน้าตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูเป้าอีกทีเดี๋ยวผมภูมิให้ได้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่เลยได้มารูเดียวเลยนะครับค่อนข้างจะโอเคมากครับกับปืนกระบอกนี้ขอบคุณครับ
โอเคครับพี่ปั่นเป็นไงบ้างขอฟีลลิ่งแบบจริงๆเลยฟีลลิ่งดีฟีลลิ่งดีมากอ่าฮะฟิตติ้งคือแบบแน่นเวอร์ขึ้นลำยากแล้วกันขึ้นลำยากโอ้เหมือนอะไรนะเหมือนแบเลยเหมือนแบเลยดูยังไงก็แบถ้าเปลี่ยนประกับที่ดูไม่ออกเลยดูไกลๆยังไงก็แบที่สำคัญเนี่ยงานอิตาลีเนี่ยผมว่างานดีนะออกแบบมาอย่างดีมากเลยอิตาลีอ่ะอย่างเช่นพวกชาปาเรโน่เนี่ยที่ยิงแบบปืนแบบมาตรฐานดีๆมีแต่คนอยากได้สวยเป็นปืนไฮเอ็นเลยครับเออแล้วเนี่ยมันเป็นเจ้าแรกในไทยที่ได้ยิงเลยนะดีมากเลยเห็นกลุ่มกระสุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องพยายามยิงเลยนะจับขึ้นยกยิงจับขึ้นยกยิงเข้าเลยนะเอาอะไรของผมนะดูของพิเศษอาจจะมีเป้าหลังที่มาตรฐานอันนี้เป้าหลังที่ผมพักบ้างเด็กจะได้กลุ่มสวยๆเด็กจะได้รู้เดียวเขาบ้างเออมันสวยจริงเนี่ยกลุ่มกระสุนแบบว่าดีจริงมากจริงนะโอ้ยอมเลยครับตัวเนี้ยสวยจริงนะดูยังไงก็แบว่ะแบในราคาประหยัดอุ้ยหูประหยัดจริงนะเมื่อกี้ว่าจะไม่หลุดแล้ววันนี้มีราคามาบอกด้วยใช่ไหมสวัสดีการตามปกครองคร่าวๆพี่สวยๆเลยใครชอบสวัสดิ์ชั้น7ก็คือประมาณ 70,000 ส่วนท่วนนะส่วนท่วนด้วยประมาณนี้เลยสวัสดีการองค์การปกครองเลยดีดีมากๆเลยเป็นที่แจ่มมากๆใช้ได้เลยนะครับทำไมต้องจ่ายแพงในราคาทำไมต้องจ่ายแพงด้วยในเมื่อมันยิงได้ขนาดเนี้ยไกลลำเดิมผมลืมบอกไป 4-5 ปอนด์ไม่ใช่ไกลเบาด้วยนะไม่ใช่ไกลเบาแบบปืนที่แบบไปยิงแข่งไกลมาตรฐานด้วยแล้วสามารถยิงได้กลุ่มขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช่วันนี้ก็ต้องขอพระคุณพี่ปั่นนะครับในหน้าที่นี้ด้วยที่มายิงปืนแบบสวยๆพี่ปั่นก็กลุ่มดีนะสังเกตกลุ่มก็จุกก็จุกอยู่แทบจะรูเดียวเหมือนกันนะใช้ได้เลยนะโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปั่นมากนะครับที่มายิงทดสอบด้วยกันนะครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับสวยจริงๆ